วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ตัวเลขลดลงต่ำสุดนะครับเท่าที่ได้เห็นภาพมาในรอบหนึ่งเดือนนี้นะครับคือรายใหม่วันนี้คือ6กรายครับแล้วก็เป็นทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมอยู่ที่29 6 0หายป่วยไปแล้วนะครับเพิ่มขึ้น32รายตอนนี้ตัวเลขยอดรวมคือ2719เสียชีวิตวันนี้ก็ไม่มีเพิ่มต้องขอบพระคุณทุกทกท่านที่ดูแลสุขภาพกันอย่างดีนะครับ แล้วก็ทีมแพทย์พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยตอนนี้ที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเต็มที่ตัวเลขยังคงอยู่ที่54รายนะครับตัวเลขอายุเฉลี่ยของคนที่ป่วยเจ็บตอนนี้ก็คือ39ปีที่ผมอยากจะเน้นย้ําคือก็เป็นวัยแรงงานนี่แหละครับที่ท่านแข็งแรงดีเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังวันนี้ก็ได้รับทราบข่าวนะครับว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ ถนนหนทางตอนนี้รถราเต็มไปหมดแล้วบางสายก็แน่นขนาดไปด้วยคล้ายๆกับเรื่องของการในช่วงของเทศกาลบรหยุดยาวๆหลายๆครั้งนะครับตอนนี้ก็เป็นความห่วงใยเดี๋ยวคงได้พูดคุยกันในช่วงท้ายรายการมีสถิติเรื่องของการเดินทางไหมให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ช่วยกันดูนะครับว่าเราจะอยู่ในมาตรการของการผ่อนปลนนี้แต่ความน่ากังวลน,นี้เราจะจัดสมดุลตรงนี้ให้อย่างไรไม่ให้มีการติดเชื้อรอบที่สองขึ้นมาใหม่นะครับ ไปดูเรื่องของตรงนี้นะครับผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้187รายนะครับต่ำกว่า200เป็นครั้งแรกด้วยเหมือนกันในวันนี้นะครับทำให้มีผู้ป่วยที่กลับบ้านนะครับเ,เพิ่มขึ้นเป็น2,719รายกลับบ้านเพิ่มขึ้น32รายนะครับตอนนี้ก็เห็นภาพนี้แล้วก็ชื่นใจกันทุกวันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่อย่าง วางใจไม่ได้นะครับยังต้องมีการทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ระยะของการผ่อนปรนนี้ก็ยังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่ต้องขอความเห็นของออขอความร่วมมือกับทุกทกท่านด้วยนะครับมาดูเรื่องของหกรายนะครับที่เป็นรายที่มารายงานกันในวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง พบว่าวันนี้เมื่อวานนี้เพิ่งชมไปว่าหายไปแล้วนะครับในกลุ่มที่เกิดใหม่ในสังคมในชุมชนวันนี้กลับมาใหม่หนึ่งรายเป็นสถานที่ที่ผู้ป่วยนะครับรายใหม่นี้ไปสถานที่ชุมชนก็คือตลาดครับเป็นเดี๋ยวขออนุญาตลงรายละเอียดเลยนะครับเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ64ปีนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีงานทำมีประวัติ ไปตลาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครก่อนจะมีอาการเจ็บป่วยซึ่งตรงนี้แหละครับถึงต้องมีความเน้นถึงต้องเน้นย้ำว่ามาตรการของการผ่อนปลนในเรื่องพื้นที่ต่างๆนะครับตลาดก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราจะผ่อนปลนไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดนะครับถนนคนเดินอะไรทั้งหลายแต่นี่ก็คือมีหนึ่งรายที่เพิ่งติดเชื้อขึ้นมาแล้วรายงานเข้ามาในระบบนี้ 1รายนะครับจะเป็น1รายจะเป็น5รายเป็น10รายมีความสําคัญทั้งสิ้นนะครับแล้วก็บวกกับอีก6กรายซึ่งเป็นการค้นหาเชิงรุกในชุมชนคือที่ยะลาบันังสตานะครับอันนี้ก็ทําให้ตัวเลขรวมเป็น6กรายนะครับโดยส่วนใหญ่ก็กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อายุระหว่าง2 1ถึงห้ปีนะครับ เกิดขึ้นมาจากการสัมผัสผู้ป่วยที่กลับมาจากทำการทําพิธีทางาศาสนาจากประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านแล้วก็เกษตรกรนะครับนำเรียนไว้ในรายละเอียดนะครับครับไปดูการกระจายตัวนะครับก็ในภาพนี้ตอนนี้เราใช้สีที่ดูว่าถ้าเข้มมากกว่า10คนต่อแสนประชากรก็จะอยู่ในจังหวัด ชายแดนใต้แล้วก็กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลนะครับนอกนั้นก็จะประมาณทักหถึงสิรายต่อแสนประชากร<ๆ>ก็จะเป็นสีส้มอ่อนๆมาซึ่งก็ยังอยู่ที่ภาคใต้กับภาคตะวันออกอยู่นะครับนอกนั้นก็รองลงมาก็น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเราจะเห็นสีเขียวกับสีเขียวอ่อนนี่เต็มทั้งประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระบบการรายงานของเรานะครับก็จะไปอยู่ที่ สีแค่สามสีพอครับในหน้าถัดไปนะครับก็คือรายงานผู้ป่วยในช่วงยี่สิบแปดวันที่ผ่านมานะครับที่ยังเจอผู้ป่วยอยู่กับเกินกว่ายี่สิบแปดวันนะครับยี่สิแปดวันที่ผ่านมามีอยู่สี่สิบสองจังหวัดแล้วไม่มีรายงานในช่วงเวลายี่สแปดวันที่ผ่านมาหมายความว่าเกือบเ,ออเลยกว่าเดือนไปแล้วนะครับก็คือประมาณยี่สิบหกจังหวัดแล้วก็ไม่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อนเลยอีกเก้าจังหวัดนะครับก็ตาม ารายการที่ได้เรียงลงลำดับ,ล,บ,ล,บลงมาตรงนี้นะครับจะเห็นว่าจังหวัดกาลาสินบุรีรัมและหนองคายก็ดีขึ้นนะครับก็คือเกินกว่าเดือนแล้วที่ไม่ได้มีผู้ป่วยนะครับรายงานลงมาเลยก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในทุกๆจังหวัดนะครับส่วนจังหวัดที่อยู่ในสีออกเนื้อเนื้อข้างบนนั้นน,น,นะครับก็ต้องอช่วยกันนะครับทำให้ตัวเลข ลงมาให้เกินเดือนให้ได้จะได้เลื่อนลำดับกันลงมาข้างล่างให้ได้นะครับอันนี้ก็นำเรียนทุกท่านครับไปดูสถานการณ์ของทางโลกครับตอนนี้ก็ยังคงเดิมนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับที่1ในการเ,เคสรวมสะสมนะครับหล้านกว่านะครับหนึ่งล้านเ้าหมื่ิะครับซึ่งเป็นอันดับหนึ่งทั้งในเรื่องของตัวเองเป็นทั้งรายที่ มีการเสียชีวิตและรายที่เกิดใหม่นะครับเกิดใหม่เมื่อวานนี้รายใหม่ก็คือ3 6 7 7นะครับแล้วอันดับ2ของรายใหม่คือบราซิลนะครับ7502แล้วถัดมาคือรัสเซียนะครับเป็นรายใหม่อันดับ3คือ7จ9ดนะครับแล้วก็ส่วนการเสียชีวิตสหรัฐอเมริกายังเป็นอันดับ1นะครับ2193แล้วก็สหรัฐชนาจักรหรือ UK หรืออังกฤษเนี่ยนะครับ6 174และบาราซิล493ทําให้ตัวเลขรวมของทั้งโลกนะครับไปที่3ามล้านสแสนเศษนะครับเกิดขึ้นใหม่เมื่อวานนี้88,000ในวันเดียวเลยนะครับแล้วก็รายที่เสียชีวิตก็คือ2อง0 0 0กว่านะครับเป็นรายใหม่5,882บเมื่อวานนี้ผมก็ได้เห็นข่าวนะครับว่าพูดถึงการเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาถึงเสียชีวิตสองพกว่าเนี่ยมีข่าวว่า คอนเทนต์ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งอยู่หน้าสถานที่ที่เขาจัดพิธีในงานศพนะครับมีศพอยู่ในนั้นร้อยกว่าศพนะครับไม่สามารถที่จะดูแลได้เลยส่งกลิ่นออกมาและทําให้คนชาวบ้านแถวนั้นได้กลิ่นขึ้นมานะครับเป็นเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งต้องใช้เครื่องปรับอากาศในการทํางานเพื่อทํารักษาสภาพศพไม่สามารถทํางานได้ปกติก็เลยทําให้กลิ่นโชยออกมาภาพอย่างนี้เกิดขึ้นกลางหมานะครนิวยอร์ก ก็ทําให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจกันไปทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสลดใจของทางภาคของประเทศทางตะวันตกที่ได้ข่าวออกมานะครับ